น้ำกำลังจะไหลมาแล้วมาเรื่อยๆ <c oughs> แล้วนะท่านผู้ชมครับ<ฆ>นี่นนทบุรีแจ้งเตือนแจ้งเตือนแล้วนะนนทบุรีครับนี่เขตปริมณฑลแล้วนะ30ชุมชนระวังน้ําท่วมเ<ฆ><ฆ>พราะท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะเริ่มระบายน้ําเพิ่มมากขึ้นรมะมัดระวังกันให้ดีๆนะครับออท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วท่านก็เป็นปริบัติราชการแทนผู้ว่านะครับคุณอภิชัยอารามศรีทําหนังสือด่วนที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่า ตอนนี้กองอเมริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนนทบุรีครับเขามีการไปติดตามสภาวะอากาศดูปัจจัยเสี่ยงมีฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่ตอนบนของประเทศน้ําก็ไหลสู่ลุ่มน้ำเจ้าพยาครับแล้วก็ไปจบที่นครสวรรค์เนี่ยนะก็กลายเป็นว่าน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพยาตอนนี้ยกตัวสูงแล้วเพราะฉะนั้นครับ เหนือเขื่อน,นยกตัวสูงน้ํากําลังจะมาเพิ่มมันต้องสอดคล้องกันน้ําที่อยู่ทางตอนบนกับฝนที่ตกมาตอนนี้เพราะฉะนั้นกรมชลประทานก็บริหารจัดการน้นําเหนือเขื่อนเจาพยารับน้ําเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเข้ามาตามศักยภาพคลองเลยแล้วก็จะมีการทยอย ปรับเพิ่มการระบายน้ําแบบขั้นบันไดอันนี้แหละฮะพอปรับเพิ่มการระบายน้ําใครอยู่ท้ายเขื่อนฟังดีๆเลยนะคือพื้นที่ริมน้ำครับน้ำเนี่ยสูงขึ้นจากปัจจุบันและจากคาดการกรมชลประทานบอกในสักประมาณไม่เกิน7วันข้างหน้า1-7วันนะครับที่สถานีวัดน้ำครับที่อำเภอเมือ,นองนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน2 0 0 0ถึง2,100ลูกบาทเมตรต่ตอวินาที บางที่เนี่ยล้นฝายมา50-60นีม่มันก็เยอะแล้วนะเวลาไปท่วมในพื้นที่ชุมชน <c oughs> อันนี้2,000กว่านะ <c oughs> และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ครับที่เขาจะระบายน้ำมาแบบนี้ มันอาจจะไปส่งผลในพื้นที่นนทบุรีทางกองอวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนนทบุรีก็เลยขอแจ้งเตือนเลยใครอยู่ริมน้าเจ้าพยาใครอยู่ใกล้กับคลองสาขาโดยเฉพาะอยู่พื้นที่นอกคันกั้นน้ําด้วยนะครับเฝ้าระวังน้ําจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่แล้วก็น้ําที่เขาจะปล่อยมาจากทางตอนบนด้วยแล้วก็ขอให้ดูครับเรื่องของสถานีวัดน้ํา4 29ที่บางไทรที่ยุทธยานะครับซึ่งข้อมูลในตอนนี้น้ําก็ไหลผ่านไปแล้ว 1,286ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและถ้าเกิดใครรับผลกระทบหรืออยากได้ความช่วยเหลือนะครับแจ้งหมายเหตุไปได้เลยครับสายด่วน1 7 8 4หรือเป็นแอปพลิเคชันไลน์ก็ได้ครับปอพรับแจ้งเหตุ1784นี้เป็นไลน์นะครับ<อ>เพิ่มเพื่อนกันแล้วก็แจ้งไปได้ก็จะมีหลายพื้นที่นะครับ30จุดเสี่ยงท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลละกันที่นนทบรุรีใครท,ที่รับผลกระทบใครที่ไม่ไหวนะครับนนเดี๋ยวเราขึ้นให้นะครับ มีเนี่ยวัดขังคาวัดเฉลิมพระเกียรติวัดอมฤตนะครับเกาะเกร็ดหัวนี้โดนตลอดเวลามานะครับวัดแคนอกวัดโพทองบนท่าน้ำนนทบุรีวัดกู้วัดบ่อนะครับวัดสนามเหนือวัดการเกร็ดวัดแสงสิรธรรมแถวๆนี้สามสิบชุมชนนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันไว้ด้วยยังไงขนของขนข้าวกันดีๆครับค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนที่อยู่ริมน้ำนะก็ส่งกำลังใจให้ค่ะถ้าเกิดเตือนแล้วก็ต้องฟังนะครับค่ะ